ตลอดลำน้ำเจ้าพระยาที่จะเสด็จพระราชดำเนินผ่านประชาชนสามารถตั้งโต๊ะหมู่บูชาปักธงชาติประดับไฟหรือว่าจะมีการแสดงมหรสพได้ตามสมควรนะคะแต่ว่าอย่านั่งห้อยขาเปิดไฟยืนดูบนตึกสูงหรือว่าจุดพลุเสียงดังและถ้าจะถวายผ่านธูปเทียนก็ขอให้เปิดกรวยและโบกธงเปล่งเสียงถวายพระพรได้ค่ะโต๊ะหมู่บูชาที่ทั่วไปที่เราตั้งก็ตั้งชั้นใดก็ชั้นนั้นครับยกแต่พระพุทธรูปซึ่งปกติเราตั้งพุทธรูปเป็นประธานนะครับตรงนั้นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระปรมาภิไธยย่อหลังง่ายๆอยู่แค่นี้แหละครับแต่ว่าเคยตั้งบูชาพระอย่างไรก็ตั้งบูชาพระเจ้าอยู่หัวของเราได้เหมือนกันอย่างนั้นนะครับจะเป็นดอกไม้สดจะเป็นพุ่มตาดเงินตาดทองจะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็การตั้งแต่งธูปเทียนก็เหมือนกันจะเป็นธูปแพเทียนแพก็ได้เป็นกระถางธูปเชิงเทียนก็ได้ครับผมแล้วก็ในเวลาเสด็จพระนิพพานจะจุดหรือไม่จุดจะเป็นกรณีจะกระถางธูปเชิงเทียนนะครับจะจุดเทียนธูปก็ได้ไม่จุดก็ได้ถ้าเป็นกรณีที่เป็นธูปแพเทียนแพก็เปิดกระทงที่อยู่บนเปิดฝากรวยที่อยู่กระทงดอกไม้ออกเสีย